ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมืองบึงกาฬเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยแม้จะอยู่ห่างจากภูมิภาคและเมืองใหญ่แต่บึงกาฬมีเสน่ห์และเอกลักษณ์ของตนเองที่ไม่เหมือนใครและหนึ่งในจุดเด่นที่นับว่าเป็นเอกลักษณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจของจังหวัดนี้คือบ้านท่าไคร้และความผูกพันที่มีต่อแม่น้ำโขงบ้านท่าไคร้เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงชุมชนนี้มีชีวิตจากการทำเกษตรกรรมและการประมงเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการค้าระหว่างประเทศไทยและลาวในด้านอาชีพชุมชนท่าไคร้ยังคงรักษาการเกษตรกรรมเป็นหลักโดยเฉพาะการปลูกผักริมแม่น้ำโขงที่มีคุณภาพสูงและปลอดสารพิษทำให้ผักในชุมชนท่าไคร้มีเอกลักษณ์และเป็นที่ยอมรับในท้องตลาดตอนนี้นอกจากการทำเกษตรแล้วก็เป็นค้าขายครับค้าขายเพราะว่าหลังจากที่บึงกาฬเป็นจังหวัดกับการท่องเที่ยวเกษตรมีอะไรบ้างครับเขาก็จะเอาผลผลิตจากการเกษตรไปแปรรูปครับในช่วงที่มันมีผลผลิตราคาตกต่ำนี่เขาก็จะเอาผลผลิตพวกนี้อย่างเช่นมะเขือเทศมะเขือเทศก็ไปแปรรูปเป็นอาหารที่มันเพิ่มมูลค่าอย่างเช่นไปแปรรูปเป็นมะเขือเทศแช่อิ่มเป็นมะเขือเทศที่ทำเป็นคล้ายๆเป็นมะเขือเทศแช่อิ่มที่มันอยู่ได้นานนะเป็นของหวานประมาณนี้ครับก็อย่างเช่นมันแก้วครับมันแก้วก็เป็นถือว่ามันเป็นสินค้าด้านการเกษตรของชุมชนตั้งแต่ก่อนเลยอย่างมันแก้วมันเผานี่ครับมันเผานี่เพราะว่าชาวบ้านเรียกมันเผาซึ่งแต่ก่อนบ้านละค่ายจะปลูกยาเส้นซึ่งยาเส้นเขาก็ยกเลิกการปลูกไปแล้วคือหันมาปลูกอย่างพวกมะเขือเทศมันแก้วแล้วก็ฟักแตงแตงกวาปลูกเพื่อไล่นี่นะครับครับมีอย่างอื่นอีกไหมเห็นบอกว่ามีพวกจักสารด้วยครับแล้วนอกจากนั้นเราก็มาได้ตั้งกลุ่มจักสารขึ้นมาเพราะว่าแต่ก่อนนี่ก็จะมีชาวบ้านสารก็เป็นปกติเป็นเรื่องปกติแต่ตอนนี้ก็มารวมกลุ่มกันให้เป็นกลุ่มจักสารจากไม้ไผ่ครับก็ส่วนมากก็จะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ที่ยังอนุรักษ์อยู่กลุ่มจักสารก็จะมีกลุ่มก็จะมีคนที่เป็นตัวแทนเป็นหัวหน้าแล้วก็เป็นกลุ่มที่สารด้วยกันส่วนมากแล้วผลิตภัณฑ์ที่ผู้สูงอายุสารคือกลุ่มจักสารก็จะขายในชุมชนหรือว่าคนก็จะสั่งก่อนครับสั่งก่อนเพราะมันเป็นงานฝีมืองานฝีมือที่บางทีก็ตะกร้าบางใบต้องใช้เวลาครับอย่างเครื่องจักสารบางอย่างนี่ต้องใช้ความประณีตหน่อยครับอย่างน้ำจั่นนี่คือเรื่องภูมิทัศน์มันเปลี่ยนมากครับตอนนี้จะมีแต่ท่อน้ำสายน้ำที่มันยังไม่มีป่าไม่มีธรรมชาติเหมือนเดิมก็อยากจะปรับปรุงให้มันดูดีกว่านี้แต่ให้มันคงสภาพของน้ำจั่นเดิมๆไว้เหมือนกับว่าปรับปรุงภูมิทัศน์หรือว่าป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆมาเสริมให้นักท่องเที่ยวมาแล้วมันตื่นตาตื่นใจมันตื่นตาตื่นใจแต่เราก็อยากอนุรักษ์ให้มันเป็นระบบนั้นเหมือนเดิมอยากให้มีต้นไม้เหมือนเดิมต้นไคร้เหมือนเดิมให้มันเยอะๆเพราะว่าแต่ก่อนนักท่องเที่ยวมานี่บริเวณเนี่ยเป็นบริเวณที่ท่องเที่ยวของชุมชนตั้งแต่โบราณมาเลยพื้นที่ตอนนั้นจะเป็นน้ำตื้นถึงช่วงสงกรานต์นี่คนจะไปเล่นบริเวณท่าน้ำจันทร์นี่เป็นลานหินไปเลยถ้าอนุรักษ์ตรงนั้นกลับคืนมาสู่สภาพเดิมได้นี่มันก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนจะไปชมแล้วก็อยากปรับปรุงอยากจะให้คนที่
มีแนวคิดมีไอเดียดีๆที่จะมาแนะนำว่าบริเวณน้ำจั่นตอนนี้มันเป็นแบบนี้เราจะปรับปรุงให้เป็นลักษณะไหนถึงจะสร้างแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาได้แห่น้ำจั่นประเพณีที่งดงามของชุมชนคือส่วนหนึ่งที่สามารถดึงดูดผู้คนและนักท่องเที่ยวหันมาสนใจวัฒนธรรมของชุมชนแห่งนี้คือชุมชนของวัดโพธิ์ของท่าไคร่เนี่ยครับก็ให้ความร่วมมือดีมากกิจกรรมต่างๆถ้าเราดูเผินๆถ้าวันปกติก็เหมือนไม่มีอะไรแต่เวลามีกิจกรรมนี่ก็ให้ความร่วมมือดีมากเลยก็คือมาเข้ามาร่วมกันแล้วก็เชื่อเหตุผลฟังเหตุผลที่เราจะทำอย่างเช่นการแห่น้ำจั่นเนี่ยใช้งบประมาณเท่าไหร่เราก็ใช้งบประมาณของวัดลงไปเพื่อที่จะให้คนมาเที่ยวแล้วก็เราให้เหตุผลที่ว่าถ้าคนมาเที่ยวแล้วเขาต้องมาซื้อสิ่งของจากชุมชนเราอย่างเรือกำปั่นที่ผมกู้ขึ้นมาเนี่ยอยู่บริเวณเลยท่าน้ำจั่นไปนี่ใช้งบประมาณการกู้นี่700,000ทำไมชุมชนถึงยอมกรรมการหมู่บ้านกรรมการวัดทำไมถึงยอมให้ใช้งบประมาณตรงนี้ไปกู้เรือขึ้นมาเพราะว่าเรามีเหตุผลที่จะไปอ้างอิงให้ชาวบ้านเข้าใจว่าถ้าเรานำเรือกำปั่นเรือกลไกลำนี้ขึ้นมาที่วัดโพธารามได้เนี่ยคนต้องตามมาดูมาเที่ยวมาศึกษาเรียนรู้นักท่องเที่ยวก็จะตามมาเรื่อยๆทีนี้เวลาเรากู้เรือข่าวมันก็แพร่กระจายออกไปคนก็ติดตามมาตลอดมันก็เลยเห็นผลลัพธ์ที่ได้จากการรวมมือของชุมชนเห็นผลลัพธ์ได้จากการท่องเที่ยวครับในชุมชนลุ่มน้ำโขงบ้านท่าไคร้จังหวัดบึงกาฬชาวบ้านได้พัฒนาวิธีการเพาะปลูกผักในโรงเรือนปลอดสารพิษเพื่อสร้างรายได้และส่งเสริมเกษตรกรอย่างยั่งยืนในพื้นที่ของพวกเขาการเพาะปลูกผักในโรงเรือนปลอดสารพิษนี้ไม่เพียงแต่สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนลุ่มน้ำโขงบ้านท่าไคร้เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชาวบ้านทำให้เกิดการร่วมมือกันในการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะปลูกผักปลอดสารพิษอย่างสร้างสรรค์รวมถึงส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและเสริมสร้างความเอื้อเฟื้อของชุมชนลุ่มน้ำโขงให้ยั่งยืนขึ้นในระยะยาวมันดีมากเลยนะคะคือเหมือนผักริมโขงเนาะผักริมโขงของเรานี่เริ่มตั้งแต่พันลำของตำบลวิสิตนะคะเริ่มจากพันลำตามริมน้ำเรื่อยๆมาจนถึงท่าไคร้ยาวไปถึงท่าโพพอตรงนี้ถ้าเกิดว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวพี่ต้อยคิดว่าในการที่เราจะนั่งเรือเนาะนักท่องเที่ยวนั่งเรือชมผักริมโขงนี่พี่ต้อยว่าแบบมันน่ามากเลยค่ะมันน่าที่จะพอคุณมาคุณได้เห็นบรรยากาศของน้ำโขงเห็นบรรยากาศตอนเช้าๆที่เราลดผักอยู่ริมโขงคุณจะไม่เห็นวิถีชีวิตแบบนี้ที่ไหนถ้าคุณมาบึงกาฬแล้วคุณจะเห็นประมาณนั้นค่ะพันลำนี่เป็นผักตามตลิ่งโขงเป็นขั้นบันไดถ้าคุณได้ไปหรือยังคุณไปพันลำหรือยังคะถ้าคุณไปพันลำคุณจะบอกว่า Amazing มากๆสาวๆที่ทำงานตรงนั้นจะเป็นสาวที่เหลือน้อยสาวเหลือน้อยแล้วแบบใจสู้เหมือนแม่นิคมประมาณนี้คุณแม่นิคม80แล้วค่ะแต่คุณแม่ยังไปจับจอบแล้วก็ทำแปลงผักอยู่ที่ตลิ่งโขงได้ก็คือเขาจะทำเป็นขั้นบันไดเนาะเหมือนผักของภูเขาเป็นขั้นลงไปตรงนั้นอ่ะจะเป็นสาวๆที่แบ่งล็อกกันทำของพันลำนี่จะแบ่งเป็นคนละ10เมตรความยาวความกว้างไปทางนี้ค่ะความกว้าง10เมตรความยาวลงไปตามน้ำโขงคุณทำได้แค่ไหนคุณทำไปเลยแล้วทีนี้พืชผักของคุณแม่ก็จะนำมาขายอยู่ที่ตลาดเกษตรของเกษตรอำเภอเมืองคือเรามีตลาดรองรับคือผลิตผักได้ประมาณแค่ไหนก็คือป้อนตลาดแบบได้ตลอดประมาณนั้นค่ะหลังจากวันนั้นพี่ต้อก็เริ่มทำสวนพอทำไปเรียนรู้ไปความเจ็บปวดเริ่มขยับเข้ามาพอทำรอบนี้เราบอกว่าเขาใช้ปุ๋ยเคมีเราจะไม่ใช้เราหาตัวที่แตกต่างกับเขาพอดินเราไม่ได้เนาะเราไม่เข้าใจในเรื่องดินว่าดินจะต้องมีความชื้นเท่าไหร่มีจุลินทรีย์ไหมต้องสารอาหารเท่าไหร่ประมาณนี้เราก็ดื้อที่จะทำพอทำไป
ความเจ็บปวดเริ่มมาละเจ็บปวดเริ่มมาก็บอกเฮ้ยรอบนี้เราน้ำตาตกเว้ยรอบต่อไปเอาใหม่พี่ต้นก็ปรับไปเรื่อยๆจนมาถึงมาเจอลุงผู้กองลุงผู้กองก็บอกเอ้ยอย่าไปทำอย่างนี้นะมันไม่ได้มานี่จะบอกแกก็บอกงี้ทำไงมั่งแกก็เริ่มเข้าไปสอนพี่ต้อยเนาะเริ่มเข้าไปสอนเริ่มต้นเราต้องทำน้ำหมักพอดอสองก่อนนะเศษพืชเศษอาหารเศษอะไรต่างๆนี่เราเอาลงมาหมักด้วยพอดอสองถ้าเกิดว่าพอดออยากได้ที่ไหนเขาก็บอกว่าแนะนำไปที่เกษตรอำเภอเกษตรอำเภอก็บอกว่าของเกษตรอำเภอไม่มีนะคุณต้องเข้าไปที่สพดสพดก็คือสถานีพัฒนาที่ดินพี่ต้อยก็เริ่มเข้าไปหาหน่วยงานจากเกษตรไปหาสพดหาหน่วยต่างๆแล้วเขาก็ลงมาเนาะพอลงมาเสร็จเราก็มีพี่เลี้ยงพอมีพี่เลี้ยงเสร็จพี่ก็มีพี่ผู้กองเป็นกองหนุนกองหนุนพี่ต้อยทำพอทำเราก็เริ่มที่จะปรับได้จนถึงทุกวันนี้พี่ต้อยทำมานี่ก็ทำที่ทำเกษตรอินทรีย์มานี่ได้ประมาณสัก 4-5 ปีที่หลังนอกจากนั้นก็คือทำเคมีมาตลอดพอทำเคมีเรามีปัญหาพี่ต้อยเคยโดนสารเคมีเข้าตาเสร็จแล้วอ้าวเราเริ่มมีปัญหากับเคมีก็ถอยก็เลยหาตัวทดแทนถามว่าในการที่จะทำอินทรีย์ทดแทนเคมีตอนนี้ทางกลุ่มของเราก้าวเริ่มมาพี่ต้อยคิดว่าตอนนี้อยู่ที่ 60-70% ได้แล้วค่ะเกษตรกรบ้านท่าคล้ายก็เริ่มให้ความสำคัญกับการทำการเกษตรแบบปลอดสารพิษโดยการทำปุ๋ยอินทรีย์ผลิตและจัดสรรให้เพียงพอต่อความต้องการในชุมชนเริ่มจากอะไรที่แรกเราก็ทำใช้เองครับผมพอทำใช้เองแล้วทีนี้มันก็เราก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นกลุ่มเพราะว่าขั้นแรกก็มีทางรัฐเข้ามาช่วยอยู่พอรัฐให้ทุนมาปุ๊บเราก็จับกลุ่มกันมาทำมาเรื่อยๆก็เลยกลายเป็นวิสาหกิจชุมชนก็ร่วมมือกันครับผมค่าแรงของเราก็เป็นปุ๋ยคนที่มาก็ลงรายชื่อไว้เราจะเน้นมูลสัตว์ครับผมถ้าเรามีขี้ไก่เราก็ใส่ขี้ไก่ไปด้วยเราไม่มีขี้ไก่เราก็ใช้แต่ขี้วัวกับไปขี้อ้อยที่นำมาจากโรงงานอ้อยครับผมมาผสมแล้วก็มีลำข้าวอ่อนๆที่เรามาผสมแล้วก็น้ำหมักชีวภาพแล้วก็ไอ้นั่นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจุลินทรีย์เจ้าปวกครับผมที่เรามาใส่เสร็จแล้วก็ใช้เวลาหมัก3เดือนครับผม20วันเราจะกลับครั้งหนึ่งกลับไปกลับมาอย่างนี้ให้มันร้อนๆให้มันเย็นนอกจากนี้ชาวบ้านท่าไคร้ยังใช้ประโยชน์จากแม่น้ำโขงอย่างถูกต้องและรักษาความสะอาดของพื้นที่ปลูกผักเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชที่อาจเข้ามาทำลายผักผลผลิตจากการปลูกผักปลอดสารพิษในบ้านท่าไคร้มีคุณภาพสูงสะอาดและปลอดสารเคมีและมีรสชาติที่อร่อยทำให้ผักที่ปลูกมีความต้องการสูงในตลาดท้องถิ่นและตลาดรอบๆบริเวณนั้นก็คือที่บ้านเขามีอยู่แล้วมีพื้นที่อยู่แล้วแล้วก็แม่เขาก็ทำอยู่แล้วพี่ก็เลยมาทำช่วยพอแม่อายุเยอะก็กลายจะมาเป็นพี่ทำเป็นหลักมากกว่าและแม่เขาก็ช่วยแบบสอนอะไรเงี้ยแต่ก่อนก็ไม่เป็นเพิ่งเข้ามาได้3ถึง4ปีเนี่ยค่ะที่นี่ไม่มีอินทรีย์ค่ะยังไม่ถึงระดับว่าอินทรีย์เรายังใช้คำว่าปลอดสารอยู่เพราะว่าที่นี่เขายังเป็นทั้งแบบเคมีแล้วก็ปุ๋ยพวกชีวภาพสองอย่างตั้งแต่เขาทำเขื่อนมาปุ๊บสีน้ำเปลี่ยนช่วงฤดูน้ำก็เปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนหมดจากแต่ก่อนน้ำจะเต็มตลิ่งถ้าหน้าฝนนะจะเต็มไม่เต็มก็ล้นอยู่สองอย่างน้ำจะท่วมบริเวณนี้ให้หมดเลยพอเขาทำเขื่อนตรงนี้เสร็จแล้วก็ท
ทางลาวทําเขื่อนถ้าและน้ำก็จะลงเร็วมากถ้าขึ้นก็จะขึ้นเร็วคือมันระบบนิเวศเปลี่ยนไปเยอะค่ะจากที่ว่าเห็นบนคือเรื่องปลาก็หายากขึ้นพันปลาบางชนิดก็หาไม่มีก็ไม่มีแล้วถามว่าอยู่รอดได้ไหมก็อยู่รอดระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าบางทีอย่างขึ้นกับราคาของสินค้าตลาดอย่างบางปีมะเขือเทศจากโลละ5บาท10บาทขึ้นมาเป็นโล20กว่าบาทอย่างปีที่แล้วก็ราคาโอเคขึ้นเพราะว่าคนได้ไร่นึงเขาก็ได้เป็นแสนนั่นคือรายได้ว่าดีไม่ดีก็คือเขาส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีได้อะส่งลูกเรียนได้เยอะค่ะแล้วก็ทำมีรายได้มากกว่าแต่ก่อนเยอะๆก็ถามว่าท่องเที่ยวก็คือเขาจะอย่างมะเขือเทศแถวนี้บึงกาฬก็จะมีแค่ไม่กี่โซนก็คือมีแค่ท่าไคร้นนท์แล้วก็บึงกาฬแค่3ที่แล้วก็ของเราจะดังเรื่องผักปลอดสารผักปลอดสารก็จะมีกลุ่มของเราจะมีเครือข่ายก็คือพันลำนี่คือจะดังหน่อยเรื่องผักปลอดสารแล้วก็ลองมาก็จะเป็นท่าไคร้นี่ก็จะมีส่วนใหญ่จะเป็นพวกมะเขือเทศกับบรรเทาหรือมันแก้วนะคะที่เห็นขายยืนริมถนนก็ส่งเสริมอย่างทางหน่วยงานราชการอย่างส่งเสริมอย่างกลุ่มพี่จะกลุ่มแปรรูปเนาะแปรรูปพืชผักอย่างพวกมะเขือเทศมันเยอะพี่ก็จะแปรรูปเป็นมะเขือเทศเชื่อมอบแห้งแล้วก็จะมีกลุ่มของยางพารานี่เขาก็จะทำเป็นดอกไม้ประดิษฐ์อย่างเงี้ยค่ะแล้วจะมีตัวหนึ่งก็คือเชื่อมของน้ำโขงก็คือต้นไคร้เคยได้ยินใช่ไหมคะที่ผู้ใหญ่เขาพูดเมื่อเช้าเนาะต้นไคร้เขาจะมาทำสบู่จะมีกลุ่มทำสบู่ไคร้สูตรสมุนไพรพื้นบ้านตัวนี้ค่ะคือที่จะมีแค่โซนนี้ค่ะต้นไคร้ก็น่าจะเปลี่ยนแปลงเพราะว่าคุยกันกับเราจะมีหน่วยงานเข้ามาส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวในหมู่บ้านเพราะเราหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวน้ำวิถีอยู่แล้วจะมีหน่วยงานทั้งอะไรนะวัฒนธรรมเข้ามากลุ่มพช.เข้ามาจะส่งเสริมชาวบ้านให้มีอาชีพให้มีการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนอย่างเรามีโฮมสเตย์อะไรเงี้ยเราจะมีแหล่งท่องเที่ยวการให้รู้จักวิถีของชาวบ้านการทำเกษตรปลอดสารอย่างเงี้ยค่ะครับเราอยากให้ยกระดับขึ้นมาเป็นเกษตรอินทรีย์แต่เรายังไม่ขึ้นเรายังให้ทำให้เขาไม่เห็นแต่ตอนนี้เราก็มีไอ้ตัวนึงขึ้นมาเสริมก็คือว่าโครงการแปลงใหญ่ใช่ไหมคะแปลงใหญ่คือจะมีโรงเรือนคือเราจะปลูกผักในโรงเรือนอะไรเงี้ยค่ะปลูกผักนอกฤดูอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาเห็นว่าเราแต่ว่าขนาดโรงเรือนแล้วเรายังทำอินทรีย์ยังไม่ได้แต่ก็พยายามจะทำให้ได้อินทรีย์แต่ก็ถือว่ายากอยู ทีนี้กำลังทำสวนผักสวนมะเขือเทศสวนฟักทองสวนกะหล่ำปีเพราะว่าเป็นสายเลือดของเฮาแล่น้ำโขงนี่เป็นว่าใช้น้ำกันอยู่ตลอดเลยเอาน้ำตรงนั้นฮดเป็นฮดตลอดบ่ได้เอาน้ำอื่นหน้าแม่ก็เฮ็ดอยู่นี่สวนแม่ก็เฮ็ดอยู่นี่เพราะว่าเอาข้าวหน้าออกแล้วแม่ก็เฮ็ดสวนใส่มันก็เลยใส่น้ำอยู่นี่เลยสบายแรกๆแต่แม่ยังน้อยก็ขยายเนาะขยายเฮ็ดบ้านเฮ็ดเฮือนส่งลูกเรียนก็เป็นหนี้เด้แต่ช่วงนี้ลูกก็จบแล้วบ่ได้ส่งลูกแล้วก็บ่ได้เรียนบ่ได้เฮ็ดหยังแล้วแม่ก็บ่มีหนี้แล้วก็สบายเฮ็ดหน้าไว้แล้วก็เฮ็ดกินให้เข้าแล้วก็กินผักกินปลาหาอยู่นี่ตาแล้วก็มีเรือหาปลาน้ำโขงก็กินอยู่นี่สบายอยู่ช่วงเดินหาปลาบ่เฮ็ดมีเวลาว่างจะลงไปตาส่วนมากมีแต่ตาเพราะว่าเรายังแข็งแรงแม่นี่เฮ็ดนักบ่ได้คือเก็บมะเขือเทศนี่แม่ก็สิบ่ได้เก็บซอยเพิ่นมันนักหิวนักเพิ่นก็สนใจดีอยู่เพิ่นที่มาเที่ยวมาอย่างเพิ่นก็มาเห็นเพิ่นก็ดีใจเพิ่นว่ามันปลอดสารพิษอีหลีเพราะว่ากรมวิชาการเพิ่นก็มาเอาไปกวดตลอดบ่มีใบคิ้วทุกอย่างกะหล่ำปีแม่ก็ได้ใบรับรองนะใบ GP กะหล่ำปีแม่ก็ได้มะเขือเทศแม่ก็ได้เมื่อก่อนแม่ปลูกมันแก้วพ่อมแม่ก็มีใบมันแก้วพ่อมมีใบฟักทองพอไม่ได้อย่างเพราะว่าเขามาเก็บไปทุกอย่างไผมีอย่างไผบ่มีอย่างก็เสลือกัน
คือแมงเป็นคนกล้าพักกาเบียพักไงพักกาดหอมนี่ใครว่ามีกับมาไปปลูกแบ่งกันเบี้ยขนาเบี้ยอย่างใครอยากได้อันใดไปใส่กับมาแบ่งมาเอาก็แบ่งกันขายไปอันขายราคากันเองไปคือขายกลุ่มอื่นก็ร้อยละ40บาท50บาทเฮาก็ขายกัน20บาทไป30บาทไปในกลุ่มเฮาเอื้อเฟื้อกันไปปีนั้นแม่ปลูกหอมนาเดือนเมษาเพราะแม่ลงต้นนี้เอาพันธุ์ขึ้นไว้เมษาทั้งอื่นเขาแรงบัดน้ำโขงเฮาบ่แรงเนาะเฮาปลูกได้ขายแม่ได้ขาย150บาทมัดโลนึงขายอยู่ริมโขงเลยมันบ่แรงเด้ทําเฮามันใช้น้ำโขงมันประจําโดยบ่ได้มีน้ำเขื่อนน้ำหยังเฮาใช้น้ำโขงตลอดมันก็ได้ตลอดอยู่ถ้าว่าคนขยันก็ได้คือว่านั่นแหละไปเฮ็ดก็ได้ในชุมชนลุ่มน้ำโขงบ้านท่าไคร้จังหวัดบึงกาฬมีประเพณีและพิธีกรรมที่งดงามเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่นับถือและอยู่รอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหนึ่งในประเพณีที่น่าสนใจคือประเพณีแห่น้ำจันทร์ที่ชุมชนท่าไคร้จะจัดขึ้นช่วงเดือนเมษายนของทุกปีเพื่อเป็นการอวยพรให้แก่แม่น้ำที่ให้ความชุ่มชื้นและเอื้อเฟื้อแก่ชีวิตมนุษย์ว่าจะเป็นเรื่องเป็นสตอรี่เกี่ยวกับการทำเรื่องของน้ำจันทร์นี่ให้มันมีชื่อมีเสียงให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักผมว่ายังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าต้องการกระจายข่าวหรือว่าประชาสัมพันธ์ให้มันนักท่องเที่ยวได้เข้ามามากกว่านี้ถ้าต้องการให้นักท่องเที่ยวมามากกว่านี้เพราะว่าบริเวณนี้นี่เป็นบริเวณที่เชื่อมโยงกับแลนด์มาร์คบึงกาฬในอนาคตถ้าสมมติว่าแลนด์มาร์คบึงกาฬเสร็จสะพานมิมโขงที่จะมาเชื่อมโยงกับวัดโพธารามเสร็จนี่นักท่องเที่ยวก็จะมาเยอะก็อยากจะให้มีสิ่งต่างๆที่นักท่องเที่ยวมาแล้วประทับใจนอกจากนี้ชุมชนบ้านท่าไคร้ยังรักษาสิ่งดีงามที่ทำอยู่อย่างมีความใส่ใจการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนการรักษาความสะอาดและความสมดุลของแม่น้ำโขงสรุปได้ว่าชุมชนบ้านท่าไคร้จังหวัดบึงกาฬมีความผูกพันและความสัมพันธ์ที่แข็งแรงกับแม่น้ำโขงและรักษาสิ่งดีงามที่ทำอยู่ทั้งในด้านอาชีพประเพณีวัฒนธรรมซึ่งทำให้ชุมชนแห่งนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและมีความเป็นเอกลักษณ์